ามาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วงของเกาะติดพานิชน้อยค่ะนะครับผมก็สำหรับช่วงเกาะติดพานิชน้อยนะฮะก็ต้องบอกว่าเราได้นำเสนอในเรื่องของรถที่มีการดัดแปลงนะฮะหรือว่ารถที่สามารถที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในเรื่องของธุรกิจ SME ใช่แล้วค่ะแล้วก็นี่คือการแปลงทุนจากทุนเป็นกำไรนั่นเองนะสำหรับวันนี้เนี่ยในช่วงของเกาะติดพานิชน้อยแพรจะพาไปธุรกิจอะไรที่ทำกันบนรถแบบเคลื่อนที่นะคะก็น่าสนใจไหมเรื่องกินอีกแล้วแน่ๆเลยสำหรับไม่บอกอุบไว้ก่อนไม่รู้แหละเรื่องกินเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องแฟชั่นเรื่องเสื้อผ้าแหมแพ้ก็มีข้อดีก็ทำงานทำการอะไรบ้างแบบอาจจะว่าพาไปดูแบบว่าธุรกิจอะไรที่มันเป็นทางการอย่างนี้ก็เป็นได้นะอย่ามองแพ้แบบนั้นสินะคะครับผมมองถูกใช่ไหมฮะเบาๆเบาๆยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากดูแล้วก็ตามแพ้ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแพรก็จะพามาเที่ยวกันค่ะล้อเล่นนะคะวันนี้ค่ะแพรจะพามารู้จักนะคะกับแขกรับเชิญของแพรค่ะในช่วงของเกาะติดพานิชน้อยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแพรบุกมาเดี่ยวๆถึงที่นี่เลยนะคะที่จังหวัดระยองค่ะแต่ว่าตอนนี้แพรแบบโอ้โหคุณผู้ชมร้อนด้วยนะคะแล้วก็มาแต่เช้าด้วยง่วงด้วยเมื่อกี้ค่ะแอบเห็นมีร้านกาแฟอยู่ร้านนึงนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะคุณผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวแพรขอไปสั่งกาแฟทานก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาทำงานกันต่อนะแป๊บนึงค่ะพี่คะขอเอสเปรสโซ่เย็นแก้วนึงค่ะค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคะแพรก็คับคายคับคาเหมือนกันนะว่าวันนี้เนี่ยที่แพรจะมาในช่วงของเกาะติดพาณิชย์น้อยเนี่ยนะคะจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องของรถเพื่อการพาณิชย์นะที่ดัดแปลงมาใช้เพื่อการค้านั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นี่ยังหาไม่เจอเลยว่าแขกรับเชิญของแพรอยู่ไหนเดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าเนอะพี่คะพอดีวันนี้ค่ะแพรจะมาหาพี่ที่เขาทำเป็นทำรถเพื่อการพาณิชย์แล้วก็แปลงเป็นรถเพื่อการค้านะคะไม่ทราบว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่ะรถเพื่อการค้าค่ะรู้สึกเป็นร้านกาแฟหรืออะไรเนี่ยแหละประมาณนี้หรือเปล่าคะคันนี้หรือเปล่าเอ่ยอุ้ยคุณผู้ชมคะแพรคิดว่าใช่น่าจะใช่เลยแสดงว่านี่คือพี่ปุ๋มใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะแพรเจอแขกรับเชิญของแพรแล้วค่ะเดี๋ยวขอเชิญพี่ปุ๋มมานั่งคุยกับแพรดีกว่าเนาะได้ค่ะยินดีค่ะรับเชิญของแพรนะคะที่แพรบอกคุณผู้ชมไว้นะคะก็คือคุณพี่เรืองสิริธนาประเสริฐทรงนะคะเจ้าของร้านหม่าม้าคาเฟ่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพรขออนุญาตเรียกว่าพี่ปุ่มละกันเนาะโอ้โหพี่ปุ่มเมื่อกี้นี้นี่เลยชงเอสเปรสโซ่เย็นให้แพรด้วยนะคะอยากจะขอทราบถามเรื่องที่มาที่ไปของร้านหม่าม้าคาเฟ่นิดนึงว่าเป็นมายังไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วก็เป็นคนชอบดื่มกาแฟนะคะแล้วก็ทานตั้งแต่ร้านเล็กร้านใหญ่ห้างค้าในห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบรนด์นอกแบรนด์ไทยแต่ทีเนี้ยคือด้วยความที่แบบว่าในฝันของแต่ละคนนะเนาะก็อยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีอะไรที่แตกต่างก็เราเป็นคนชอบเที่ยวก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีแบบกาแฟที่ไปไหนก็เราได้ อะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นใช่เป็นกาแฟติดล้อค่ะค่ะแล้วหม่าม้าคาเฟ่ก็คือเป็นชื่อเป็นคำเรียกอะค่ะค่ะของคุณยายกับคุณแม่ค่ะมันก็เรียกว่าหม่าม้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเรียกคุณยายกับคุณแม่ว่าหม่าม้าก็เลยเป็นที่มาของชื่อหม่าม้าคาเฟ่นั่นเองใช่ค่ะแพรก็ไม่ค่อยถนัดด้วยแพรเป็นฝรั่งด้วยนะหม่าม้าเรียกมอมอะไรอย่างงี้หม่าม้าเป็นชื่อเรียกของเขาว่าหม่าม้าคาเฟ่ต่อมาอยากจะถามถึงเรื่องคอนเซปต์ร้านนิดนึงว่าเอ๊ะคอนเซปต์ร้านของหม่าม้าคาเฟ่เนี่ยเป็นยังไงคะค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันอยากให้เป็นอะไรที่แตกต่างแล้วอยากเป็นอะไรที่มันคล่องตัวสามารถไปไหนก็เราได้เราไปไหนมีกาแฟด้วยรถมือของเราที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปด้วยนั่นคือคอนเซ็ปต์แรก อยากจะทราบของสโลแกนนิดนึงว่าสโลแกนของหม่าม้าคาเฟ่นี่มีสโลแกนว่าอะไรคะค่ะสโลแกนของหม่าม้าคาเฟ่นะคะก็มีอยู่ว่า อิสระภาพของคนรักกาแฟ
พร้อมเดินทางด้วยหัวใจที่เป็นเจ้านายตัวเองค่ะโอ้โหเป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมกับสโลแกนของกาแฟหม่าม้าคาเฟ่โอ้โหสุดยอดไปเลยและอย่างนี้นี่แบบว่าผลตอบรับค่อนข้างดีไหมคะก็เราเพิ่งเปิดร้านมาประมาณเดือนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าฟีดแบ็กกลับมาดีค่ะดีเนาะใช่เพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ลูกค้าผ่านไปผ่านมาโอเคเลยอ๋อแล้วอย่างนี้มีโครงการที่จะ เพิ่มขยายสาขาแฟรนไชส์อะไรในอนาคตอย่างนี้มีบ้างไหมคะก็ตอนนี้ขอดูก่อนเนาะแต่คิดว่ามีคนมาถามทางเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงถ้าหากว่าฟีดแบ็กดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแผนเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อาจจะได้เห็นหม่าม้าคาเฟ่ในอีกหลายๆที่นะมันทำเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงแล้วก็อยากจะทราบนิดนึงว่าเมนูเด็ดของทางร้านเลยหม่าม้าคาเฟ่เมนูเด็ดมีอะไรบ้างคะถ้าเป็นหมวดกาแฟนะคะก็จะเป็นคาปูชิโน่กับลาเต้ค่ะแต่ถ้าที่ยอดฮิตเลยก็คือชาเขียวมีคนแถวนี้เนี่ยชอบดื่มชาเขียวกันอยากสุขภาพกันอย่างนั้นเลยก็เป็นเมนูอย่างชาเขียวนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยแพรก็ชิมละอันนี้เอสเปรสโซ่ของแพรอร่อยมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมและอย่างนี้นี่ใช้เวลาในการแบบว่าปรับปรุงสูตรอะไรอย่างนี้นานค่อนข้างนานไหมคะก็สักพักใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่ากว่าเราจะค้นพบสูตรของตัวเองให้มันลงตัวได้อะค่ะค่ะก็มีสูตรของตัวเองด้วยใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมทางบ้านเกิดสนใจอาจจะเป็นคนจังหวัดระยองหรือว่าผ่านไปเที่ยวผ่านไปผ่านมาอยากจะให้พี่ปุ๋มบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าจะพบกับหม่าม้าคาเฟ่ได้ที่ไหนค่ะหม่าม้าคาเฟ่ไม่ยากเลยค่ะ เดินทางมานะคะเลียบชายหาดสนมาเรื่อยๆค่ะของเราเลยมาประมาณสัก 1-2 กิโลค่ะก็จะเจอรถคันนี้เลยค่ะตั้งอยู่ริมถนนเลยค่ะหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างกับความฝันของพี่ปุ๋มที่วันนี้เนี่ยแพรพามาได้ชมกันนะคะแล้วคุณผู้ชมมีฝันอะไรบ้างก็อย่าลืมเล่าให้แพรฟังบ้างแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญนะคะทำตามความฝันของตัวเองด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๋มมากๆเลยกับกาแฟเอสเปรสโซ่แบบยกนิ้วให้แบบนี้นะคะแล้วก็ยินดีกับความฝันของพี่ปุ๋มด้วยจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะก็ถือได้ว่าในเรื่องของธุรกิจบนรถเคลื่อนที่นะคะเป็นอะไรที่ตอนนี้นี่กำลังเป็นสิ่งที่จับตามองเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกตลาดเองได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ด้วยเช่นกันสำหรับช่วงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าพี่ชอบมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราได้อย่างที่เราได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามรายการเราตลอดทุกวันนะฮะทุกสัปดาห์เลยนะครับผมก็จะเห็นว่ามีรถที่แบบว่าแปลกๆนะครับผมที่เรามาดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์หรือว่าพลังงานธรรมชาตินั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าเราสามารถที่จะมาอะแดปใช้ได้จริงๆนะครับผมเพราะว่ามีรถเนี่ยให้เลือกไม่ว่าจะเป็นรถขายไอติมรถขายน้ำกาแฟทุกอย่างขนมผัดไทยซูชิทุกอย่างเลยใช่นะฮะอีกหน่อยอาจจะเห็นแบบว่ารถแบบขนสัตว์อะไรอย่างนี้เลยนะครับผมก็สำหรับผู้ชมนะฮะอย่าลืมนะครับผมเพราะว่านะฮะถ้าเกิดเรามีรถคันนึงเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกทำเลเองได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเป็นเจ้าของกิจการตัวเองด้วยครับผมแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไหนอ่ะไปอ่ะแล้วก็แปลงทุนในกระเป๋าสตางค์เป็นกำไรได้อีกด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงของกติดพาณิชย์น้อยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแค่นี้แต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการค่ะก็สำหรับผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกับเราในช่วงต่อไปของรายการครับ